สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel สัสลักหลุดโผอีกครั้งหลังจากลงเล่นมา80นาทีศึกฟุตบอลคลิกนัดเย็นวันเสาร์ที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับชุนบุกคุณไดมอเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซูวอนซัมซุงบูวิงโดยในนัดนี้นะครับทางโค้ชคิงสังซิกกุนซือใหญ่ของชุนบุกคุณไดมอเตอร์ตัดสินใจไม่ส่งชื่อเจ้าผีสัสลักแห่ประโคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าผีได้ลงเล่นนัดล่าสุดกับ BG ปทุมถึง80นาทีเต็มและได้ส่งชื่อของคิมจินซูนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแทนผลปรากฏว่านะครับเจ้าบ้านชุนบุกคุณไดมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะซูวอนซัมซุงบูวิงไป1ประตูต่อ0จากจุดโทษของปักซังโฮทำให้ชุนบุกคุณใดนะครับเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น54คะแนนไล่จี้จ่าฝูงอย่างอุนซานฮุนไดอยู่1คะแนนก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่เจ้าผีไม่มีชื่อในเกมนัดนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ลงเล่นกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนั้นเจ้าตัวทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าผีนะครับให้มุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปเพื่อจะได้มีชื่อกลับมาลงเล่นอีกครั้งในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมต่อไปของชุนบุกคุณใดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนกวางจู FC ในวันที่21กันยายนนี้มาที่เรื่องต่อมานะครับหลังจากฝูงปราสาทไฟฟ้าโชว์ฟอร์มโหดถล่มช้างเผือกเละเทะศึกฟุตบอลไฮลักลีโวไทยลีกนัดเย็นวันที่18กันยายนที่ผ่านมาปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกไฮลักลีโวไทยลีกโดยในนัดนี้นะครับทางอเล็กซานเดร์กาม่าได้เปลี่ยน11คนแรกเพียงรายเดียวจากเกมที่ชนะโปลิเทโร3ประตูต่อ1โดยส่งสุภชัยใจเด็ดลงเป็นตัวจริงแทนไมคอนมาร์เกสในส่วนของทีมเยือนเปลี่ยน3รายจากเกมที่เสมอกับสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ2โดยเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งของกรกฎวิริยะรมสิริอดีตนักเตะเก่าของบุรีรัมย์เกมมาถึงในนาทีที่11เจ้าถิ่นก็ได้เฮจากลูกเตะมุมของรัตนากรไหมคามิจ่ายบอลเลียดเสาแรกสุภชัยใจเด็ดยิงยัดเข้ามาเข้าทางสเมลโรซาเปลี่ยนทางบอลเข้าไปเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนี้เริ่มเกมในครึ่งหลังในนาทีที่55สุภโชคสารชาติได้บอลกลางสนามก่อนแตะขึ้นหน้าแล้วจ่ายบอลให้กับสุภชัยใจเด็ดได้บอลแล้วกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงหักข้อบอลพุ่งเลียดเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามบุรีรัมย์ขึ้นนำ2ประตูต่อ0เกมมาถึงในนาทีที่81จากกิจลาภตระกูลซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาได้ซัดฟรีคิกสุดสวยบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามบุรีรัมย์ทิ้งห่างเชียงใหม่3ประตูต่อ0และสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ประตูย้ำชัยชนะจากจังหวะที่จากกิจลาภตระกูลสับขาหลอกแนวรับของเชียงใหม่ก่อนไหลให้กับพีระดลฉานรัศมีซัดประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อของปราสาทไฟฟ้าเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ0จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเชียงใหม่ยูไนเต็ดท่วมท้น4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น7คะแนนขึ้นหลังจ่าฝูงโดยมีประตูได้เสียที่ดีกว่าสมุทรปราการซิตี้ทีมอันดับที่2หลังจบเกมนะครับทางอเล็กซานเดร์กาม่ากุนซือใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้เรามีความสุขมากไม่ใช่เพราะเราชนะแต่เป็นเพราะทีมเล่นได้ดีขึ้นผลการแข่งขันทำให้เห็นว่าเราควบคุมเกมได้สร้างโอกาสการยิงประตูได้เยอะเกมนี้ผลเองก็มีความสุขแต่อย่างไรก็ตามทีมของเราสามารถพัฒนาให้เก่งกว่านี้ได้ในวันนี้นักเตะหลายคนทำผลงานได้ดีขึ้นนักเตะที่ถูกส่งลงสนามไปเป็นตัวสำรองก็ทำผลงานได้ดีสามารถรักษามาตรฐานการเล่นของทีมได้จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ยากมากเพราะต้องเจอกับทีมที่เล่นเกมรับแบก2ชั้นแต่ลูกทีมของผมก็ทำผลงานออกมาได้ดีผมภูมิใจในลูกทีมทุกคนนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเกมต่อไปต้องออกไปเยือนเป็นเกมแรกและต้องพบกับทูแบงคอกยูไนเต็ดทางกามาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าแน่นอนมันเป็นเกมบิ๊กแมตช์เป็นเกมที่ยากแต่เราก็พร้อมอยู่แล้วในการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อออกไปเยือนทูแบงคอกยูไนเต็ดผมหวังว่าลูกทีมของผมจะยกระดับการเล่นให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนแต่อย่างที่ทุกคนรู้
ทีมคู่แข่งเป็นทีมที่ดีเราให้เกียรติคู่แข่งเสมอแต่เราก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราต้องชนะเท่านั้นเราจะทำให้เต็มที่ในเกมดังกล่าวอเล็กซานเดร์กาม่ากล่าวทิ้งท้ายในส่วนผลของคู่อื่นนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป2-0สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทำได้เพียงแค่เสมอกับราชบุรีมิตรผล FC 0-0และชลบุรี FC ถล่มหนองบัวพิชยะ FC 3-1ส่วนโปรแกรมต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนทูแบงคอกยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่25กันยายนนี้เวลา 17.30 นแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ